ไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะเขาบอกว่าจะเตือนกันสักนิดนึงเกี่ยวกับอุทาหรณ์ในช่วงของปิดเทอมนะคะเพราะว่าเด็ก7ขวบค่ะลงไปเล่นในเรือที่จอดอยู่ริมน้ำนะคะแล้วก็พลิกคว่ำจนหายลงไปในน้ำเสียชีวิตค่ะที่จังหวัดยะลาค่ะเกิดเหตุเด็กชายในวัย7ขวบนะคะจมน้ำเสียชีวิต1รายโดยเหตุการณ์นี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกอรรถพลอินบำรุงหัวหน้าชุดหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะ9132ได้รับแจ้งจากกำนันตำบลเปาะเซ้งนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองยะลาว่ามีเด็กจมน้ำจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่อส.แล้วก็กำนันในพื้นที่ค่ะไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นบริเวณคลองปลายสวนของชาวบ้านส่วนเด็กที่เสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็คือเด็กชายมูฮัมหมัดอาฟานดีค่ะอายุ7ขวบเป็นนักเรียนชั้นป.1ของโรงเรียนสลากกินแบ่งซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมค่ะชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาอยู่กว่า30นาทีหลังจากที่เจอร่างแล้วก็นะคะก็นำกลับไปที่บ้านจืองาค่ะซึ่งก็เป็นบ้านที่เด็กพักอาศัยอยู่กับคุณปู่แล้วก็คุณย่าค่ะด้านเด็กชายซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้ให้ข้อมูลว่าในขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนซึ่งเป็นญาติๆกันไปเล่นกันที่บริเวณริมน้ำเพื่อน2คนได้ลงไปเล่นบนเรือของชาวบ้านที่จอดอยู่เรือได้พลิกคว่ำทำให้ทั้ง2ตกลงไปในน้ำคนหนึ่งขึ้นจากน้ำได้ส่วนอีกคนจมในน้ำส่วนตนไม่ได้ลงไปเล่นก็เลยรีบวิ่งไปตามญาติให้มาช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นทางด้านร้อยตำรวจเอกอรรถพลได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาเพื่อเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและลงบันทึกประจำวันส่วนการเสียชีวิตของเด็กทางญาติไม่ได้ติดใจอะไรได้แจ้งให้กับทางพ่อและแม่ซึ่งไปทำงานที่กรุงเทพมหานครทราบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับครับ